ญี่ปุ่นกำลังคึกฟอร์มคมอาซาโนะตัวจริงยิงต่อคอสตาริกาหลังชนฝาสู่ศึกฟุตบอลโลก2022ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลเชียร์บอลโลกมันกว่าเดิมพร้อมกิจกรรมฟุตบอลโลกแจกของรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทรวมกิจกรรมได้ที่แอดไลน์ @222WC มีแอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาพรีวิวฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่ม E นัดที่2นะครับระหว่างญี่ปุ่นเจอกับคอสตาริกาวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้เวลา 17:00 นทาง GMM 25นะครับแข่งกันที่อามัดบินอาลีสเตเดียมซามูไรบลูส์ของกุนซือฮาจิเมะโมริยาสุสร้างเซอร์ไพรส์โดยการพลิกแซงเอาชนะเยอรมันแบบสุดมัน2-1ในเกมนัดประสนามของกลุ่ม E เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับความพร้อมเกมนี้โมริยาสุไม่สามารถใช้บริการฮิโรกิซากายได้หลังจากได้รับอาการบาดเจ็บจากนัดที่แล้วและไม่ได้ซ้อมกับทีมมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีแล้วครับทำให้ทาเคฮิโรโทมิยาสุจะได้ลงเล่นตำแหน่งแบ็คขวาแทนนะครับแม้ว่าเจ้าตัวยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเช่นกันในรายของทาคุมะอาสโนะดาวยิงจากโบคุมที่ลงเป็นซูเปอร์ซับในเกมพลิกเอาชนะอินซิเล็กก็เตรียมเบียดไดเซนมาเอดะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้แหละครับส่วนที่เหลือยังยึดตามเดิมทั้งหมดนะครับทั้งมายะโยชิดะกับโกอิตาคุระเป็นประกันหลังในแนวรับแผงมิดฟิลด์ใช้วาตารุเอนโดกับอาโอทานาดะเดินเกมร่วมกันนะครับและวางแนวรุกจุนยะอิโตะแล้วก็ไดจิคามาดะรวมไปถึงทาเคฟุสะคุโบคอยสนับสนุนอาซาโนะในการล่าตาข่ายแหละครับคอสตาริกาของลุยเฟรนันโดซัวเรสเทรนเนอร์ชาวโคลอมเบียพาคอสตาริกาแพ้สเปนมาแบบหมดสภาพ0-7ในเกมแรกของฟุตบอลโลกหนนี้นะครับความพร้อมล่าสุดไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดและคาดว่าซัวเรสจะยึดนักเตะเซตเดิมลงสนามทั้งหมดเพราะว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดแล้วนะครับภายใต้ระบบ 4-4-2 นำมาโดยผู้รักษาประตูอย่างเคเลนาบาสแผงหลังเคนดอวาสตันยืนแบ็คขวาส่วนฝั่งซ้ายเป็นไบรอันโอเบียโดนะครับและคู่เซนเตอร์เป็นออสการ์ดูอาเต้กับฟรานซิสโกกาโวนะครับแดนกลางเซลโซบอลเกสประสานงานกับเยลซินเทเยดาขณะที่ริมเส้นมีเคเชอร์ฟูลเลอร์กับเจวิสันเบนเน็ตคอยปั่นป่วนคู่ต่อสู้ส่วนคู่หน้าเป็นโจเอลแคมเบลผนึกกำลังกับแอนโทนีคอนเทรรัสคอยช่วยกันไล่ล่าประตูนะครับทั้งสองทีมสถานการณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับญี่ปุ่นกำลังมั่นใจแบบสุดขีดหลังจากพลิกเอาชนะเยอรมันมาได้ในเกมแรกส่วนคอสตาริกาย่ำแย่หนักครับโอกาสตกรอบสูงมากหลังจากโดนสเปนไล่ย่ำอย่างขาดลอยนะครับหากเทียบศักยภาพทีมโดยรวมนักเตะและก็ฟอร์มการเล่นแล้วต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ญี่ปุ่นดูเหนือกว่านะครับเกมรุกเกมรับดูมีความลงตัวมากกว่าส่วนฝั่งคอสตาริกาปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดโดยเฉพาะแนวรับที่เสียประตูง่ายแหละครับมาเจอเกมรุกอันรวดเร็วของขุนพลแดนซามูไรดูแล้วไม่น่าจะต้านทานไหวแน่นอนนะครับเกมนี้มั่นใจทีมลูกหนังจากแดนอาทิตย์อุทัยตัวแทนจากเอเชียจะทุบกล้วยหอมคอสตาริกาคว้าชัยเป็นนัดที่2ติดต่อกันและผ่านเข้ารอบได้สำเร็จนะครับสกอร์ที่คาดญี่ปุ่นชนะคอสตาริกา2-0ครับแล้วคอบอลทุกท่านล่ะครับคิดว่าใครจะชนะในเกมนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ทายกันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน channel คนคอบอลเช่นเดิม